มยุราครบสูตรสนับสนุนโดยชุดไหว้เสริมมงคล CP ครบครันเรื่องไหว้ครบเครื่องเรื่องพะโล้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยยูราบิวตี้ซันสกรีน 3-in-1 SPF 40 PA++เดี๋ยวเราจะมาดูเฟสตูชิเน่ผักขมผัดซอสเพสโต้กับแซลมอนย่างค่ะแล้วมาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะตัวหลักก็คือเส้นเฟสตูชิเน่ผักขมนะคะแล้วก็จะมีซอสเพสโต้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสูตรของทางร้านอ๋อนี่เป็นสูตรเฉพาะอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็จะมีมะกอกดำค่ะน้ำมันมะกอกส่วนไอชีสตัวนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งค่ะกับใบโหระพานี่แหละค่ะมีแค่นี้เองเริ่มต้นเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงก่อนนะคะย่างปลาเราต้องให้มันสุกทุกด้านอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ย่างประมาณสัก5นาทีค่ะนะคะแล้วพักไว้ในจานใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็คือเราก็จะลงเส้นเลยค่ะค่ะตอนแรกเราก็ใส่ใส่ซอสลงไปก่อนลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยมะกอกดำโอเคใส่เส้นได้เลยค่ะเทลงไปนะคะได้ค่ะเส้นอันนี้เราก็ลวกเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วนะคะขอน้ำสต๊อกนิดนึงค่ะใส่น้ำสต๊อกลงไปนะคะแค่นี้ได้แล้วโอเคอันนี้เสร็จแล้วก็ลงจานนะคะตัวเนื้อแซลมอนที่เราย่างไว้ค่ะตัวนี้แต่งตัวนี้โรยแต่งนิดนึงชีสค่ะเพื่อให้เขาหอมมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเฟสโตชิเน่ผักขมผัดซอสเพสโต้กับแซลมอนย่างค่ะแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณการมากๆนะคะหรือว่าพี่การที่ได้มาปรุงเมนูให้ใหม่ได้ชมกันนะคะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปีและนั่นก็คือเฟตตูชิเน่เส้นผักขมผัดซอสเพสโต้กับแซลมอนย่างชื่อจะยาวนิดแต่อร่อยเด็ดยังไงล่ะชอบที่เขาโฮมเมดทั้งเส้นทั้งน้ำเองทั้งน้ำซอสอะไรเองชมเด็ดนะคะสำคัญมากเอาตรงนี้เอางี้ดีกว่ามาถึงคำถามคำถามก็คือคำถามวันนี้ก็คือที่ร้าน Hungry Eatery เนี่ยนะคะเขาทำเส้นอะไรเองคือโฮมเมดเส้นอะไรเองเป็นของตัวเขาเองเลยเป็นของตัวเองเลยไม่ไปซื้อที่อื่นซื้อที่อื่นไม่อร่อยไม่ใช่เส้นผัดไทยนะโอ้โหง่ายมากเลยรางวัลก็คือบัตรรับประทานอาหารที่ Hungry Eatery มูลค่า500บาทเราจะให้4รางวัลด้วยกันนะคะวิธีตอบก็คือง่ายมากค่ะส่งคำตอบมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมตามข้างล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเป็นอีเมลหรือว่าเป็นตู้ปอนอจ้องดูให้ดีเราขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะแวะมาชิมกันได้เลยต้องขอบคุณสำหรับ Hungry Eatery ในโครงการ Shelter One Acre ประเสริฐมนูกิจ33แวะเข้ามาได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะลาจากกันวันนี้บอกคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันจะถึงวันวาเลนไทน์แล้วขอให้ทุกคู่เอาทุกอื่นพอดีเธอยังสาวๆแซ่ๆอยู่ก็ขอให้ทุกคู่นะคะมีความสุขมากๆนะคะรักกันนานที่แต่งงานกันแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆรักกันนานๆแล้วก็อย่ารักแต่เฉพาะคู่รักอย่างเดียวต้องรักเผื่อแผ่ไปถึงทุกคนคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมทางช่อง5 4:30 ทุกวันอังคารกับรายการมายุราครบสูตรวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ